สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้รอดนอนคุกตำรวจให้ประกันตัววงเงิน 45,000 ยันไม่เคยคิดหนีเมื่อวันที่21ตุลาคมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลกล่าวภายหลังเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยการที่จะนำความเสียแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากับพันตำรวจโทชัยยาสะสมสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ว่าการมามอบตัวในครั้งนี้ตนไม่เคยคิดจะหลบหนีแต่เป็นเพราะทุกอย่างของการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นคล้ายเหมือนการวางแผนกันแกล้งมากกว่าครั้งนี้ได้ใช้เงินสดประกันตัว 45,000 บาทซึ่งพนักงานสอบสวนได้ให้ประกันตัวแต่โดยดีนายมงคลกิจกล่าวด้วยว่าคดีอีกหนึ่งคดีที่พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งความคือข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนั้นส่วนตัวคิดว่าเป็นการเอาหลักฐานมาจากสื่ออื่นมาแจ้งความตอนนี้รับทราบทุกข้อกล่าวหาแต่ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนตนเองก็จะดำเนินการตอบโต้กรณีการติดเชื้อโควิดของรมว.คมนาคมว่าที่จริงแล้วติดมาจากใครกันแน่ใครเป็นคนไปเอาเชื้อมากันแน่สำหรับคดีที่ผู้กำกับจะแจ้งข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงานนั้นตนไม่ว่าแต่ตนอาจจะแจ้งกลับที่ปล่อยให้หมายจับซึ่งเป็นเอกสารลับของทางราชการหลุดออกไปสู่สาธารณะได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ